รู้สึกยังไงครับกับการที่แฟนบอลในอินเทอร์เน็ตนะครับตามเว็บบอร์ดที่เขาพิมพ์ว่าเขาไม่อยากจะดูฟุตบอลทีมชาติไทยในสนามแล้วครับผมว่าก็เป็นอารมณ์อาจจะเป็นอารมณ์ชั่ววูบอาจจะเป็นความคิดของความผิดหวังหรืออะไรเงี้ยต่างๆนานาแต่ผมว่าลืมไปเลยฮะที่เราผิดหวังอะไรไปผมว่ามันดูบอลไทยดีกว่านะมันจะพัฒนาของเราเองคุณจะผิดหวังกับผลหรือผิดหวังกับการกระทำอะไรไม่เป็นไรฮะผมมั่นใจว่าถ้าเรามาช่วยกันนะฮะมันก็ทำให้ผู้บอลไทยมันพัฒนาเองนะฮะใครจะยังไงมันก็เรื่องของเขาแต่ผมมั่นใจว่าเพชรยังไงก็คือเพชรขี้ยังไงก็คือขี้นะฮะคนไหนทำไม่ดีอะไรไว้มันก็จะได้ผลกระทำเองขอให้เราฟุตบอลประชากรลูกหนังคนไทยนะฮะมาร่วมใจมาเชียร์บอลไทยมาดูบอลไทยมาช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรก็ช่างมันนะฮะอดทนไว้ไม่นานแล้วฮะสิ่งต่างๆมันจะผ่านพ้นแล้วจะดีขึ้นเองมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปดีกว่าครับขออีกคำถามเดียวนะครับก็คือในพันทิปครับเขามีเอานโยบายของพี่อนุมครับไปลงแล้วก็มีคนให้ความคิดเห็นกันมาเยอะมากเลยบอกว่าโอ้โหมันทำไมทีมชาติอะไรไม่ทำอย่างนั้นอยากจะฝากบอกอะไรถึงที่คนที่เขาอ่านนโยบายของพี่ครับอันนั้นเป็นนโยบายเบื้องต้นที่ผมอยากจะสื่อกับแฟนบอลชลบุรีเพราะว่าเรารู้แล้วว่าการต่อสู้ในการเปลี่ยนแปลงคนนะเป็นแทนท่านนายกมันคงจะลำบากแต่ที่เราลงสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวคนเราต้องการเปลี่ยนแปลงความคิดเพราะเรารู้ว่าคะแนนเขาสู้ไม่ได้แต่ผมยืนยันมีจุดยืนว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านนายกในการพัฒนาฟุตบอลไทยต่อไปไม่ใช่ว่า16วินาทีได้เป็นนายกแล้วมันจะช้าหน่อยอะไรหน่อยมีการต่อสู้กันแล้วมันก็สง่างามกับตัวท่านนายกวรวีหลังจากนั้นเป็นการบ้านที่นายกวรวีต้องพัฒนาและแก้ไขละว่าสิ่งที่ผ่านมาวงการฟุตบอลไทยหยุดพัฒนาไปขนาดไหนแฟนบอลทุกคนที่เฝ้ารอดูอยู่เนี่ยเขาต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในการในเชิงดีขึ้นไม่ว่าในระบบทีมชาติน่าจะเป็นบอร์ดบริหารหมดไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นของเล่นของคนรวยนะฟุตบอลไม่ใช่ของเล่นของคนรวยมันเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งซึ่งต้องคนเข้าใจไทยลีกเองก็ไม่ใช่สองมาตรฐานทีมไหนกูมีพาวเวอร์ทีมไหนอะไรกูทำได้ทีมไหนที่เงียบๆก็ไม่กล้าทำอะไรนะฮะก็อยากให้มีบอร์ดของบริหารของบริษัทไทยลีกไม่ว่าอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่สองก็มีบอร์ดหมดมีอีกหลายๆอย่างฮะในสำหรับเยาวชนเนี่ยผมอยากจะทำมากๆเลยอยากให้สมาคมฟุตบอลไทยพัฒนาเยาวชนมากๆแล้วจะไม่ต้องมาบ่นกันว่าเอ้ยเด็กไทยไม่มีเล่นต้องเอาเด็กต่างชาติมาต้องเจ็ดลง5คุณมาตอบโจทย์อย่างนั้นมันไม่ถูกโดยเฉพาะดิวิชั่น2คุณได้เอา7ลง5อีกผมว่ามันแย่กับเมืองไทยนะคุณจะเน้นเอาเด็กไทยเล่นๆเอาให้เล่นเยอะๆเล่นเยอะๆกันเอาคือไทยลีกอ่ะไม่เป็นไรคุณจะชนะคัดค้านกันยังไงเรื่องของคุณไม่เป็นไรคุณไหนกูมีเงินเยอะกูอยากจะทำอย่างนี้ไม่เป็นไรสร้างมันแต่ชลบุรีก็ยังยืนยันของชลบุรีว่าเราจะพัฒนาเด็กไทยแต่คุณจะเอาไทยลีก7ลง5แล้วจะเอาดิวิชั่น2 7ลง5ผมว่ามันเป็นความผิดที่ความคิดส่วนตัวผมนะว่ามันแย่นะแล้วก็ในส่วนเรื่องเยาวชนเนี่ยผมเน้นหนักว่าและหลังจากนี้ผมก็อาจจะมีจดหมายจากผมถึงนายกวีในการพัฒนาซึ่งสมาคมอาจจะทำตามก็ได้หรือเอาความคิดผมไปพัฒนาต่อยอดหรือไปหักล้างว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีก็ได้เพราะความคิดผมอาจจะไม่ดีหมดอาจจะมีบอกไป 100% อาจจะดีสักแค่ 20-30 ก็ส่วนดีของผมอะไปใช้ก็ได้ไม่ได้ห้ามครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนี่คือการพัฒนาฟุตบอลไทยพวกผมพวกชลบุรีอยู่มาเราต้องการพัฒนาฟุตบอลไทยอย่างยิ่งโดยที่ไม่ต้องมีธุรกิจไม่ต้องมีเรื่องอะไรเพราะผมมั่นใจว่าพวกกลุ่มชลบุรีรวยอยู่แล้วไม่สนใจเรื่องธุรกิจเรื่องเงินพวกนี้